อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศงาน Samsung Blue Galaxy Night นะคะที่มาของคอนเซ็ปต์นั้นก็คือการที่เราเข้าใจนะคะความต้องการของมนุษย์ผสมผสานกับแรงบันดาลใจจากธรรมชาตินะคะจึงเป็นที่มาของสุดยอดสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy S3 นั่นเองนะคะนะครับแล้วก็ผู้บริหารจากพาร์ทเนอร์ทั้งหลายแหละนะครับวันนี้เป็นวันที่เรียกว่าเรากำลังจะสร้างประวัติศาสตร์อีกหนึ่งหน้านะครับในวงการมือถือประเทศไทยผมอยู่กับ Galaxy S3 มาสักเดือนนึงแล้วผมยังอดหายความตื่นเต้นไม่ได้ครับทุกครั้งที่ผมเห็นตั้งแต่เบสคอนเซ็ปต์ตอนที่เราคิดเรื่อง Galaxy S3 นะครับจนถึงวันนี้ผมว่าวันนี้ Galaxy S3 นะครับเดินทางจากลอนดอนเมื่อสักต้นเดือนที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วไปที่ซิดนีย์วันนี้มาที่เมืองไทยนะครับทุกครั้งที่ Samsung คิดถึงนวัตกรรมเนี่ยเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นเพียงแค่นวัตกรรมแต่กำลังคิดว่าวันนี้เราจะทำให้คุณภาพชีวิตของเราเติมเต็มขึ้นเราเอาความต้องการของผู้ใช้เป็นหลักแล้วก็ดีไซน์นวัตกรรมขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ตรงนั้นนะครับนั้นเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งในแง่ของการออกแบบรูปลักษณ์ของมันเขาบอกว่าเขามาถึงแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าที่ไหนสักครู่นะครับผมกำลังโทรหาเขาครับติดแล้วครับผมว่าเขาอยู่แถวนี้แล้วครับผมอยู่นี่ครับพี่ครับคุณกฤตครับคุณขึ้นมาเถอะครับได้เลยครับเดี๋ยวขึ้นไปหาครับโอเคครับสมมุติว่าคุณกฤตนะครับวันนี้คุณต้องมาช่วยผมแล้วล่ะผมอยากทำให้ Galaxy S3 นะครับเป็นอะไรที่สบายๆคุณเข้าใจง่ายๆวันนี้นะครับแล้วคุณจะเอากลับไปใช้ได้จริงครับสวัสดีครับแขกผู้เกียรติทุกท่านนะแต่ว่าเดี๋ยวนะครับผมสงสัยอย่างนึงฮะคือเมื่อกี้เนี่ยคือผมส่งข้อความหาพี่ถูกไหมครับใช่ครับส่งเมสเซจหาพี่ปั๊บพี่ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับแล้วเสร็จแล้วพี่ก็ดูเมสเซจครับแล้วพี่จะโทรหาผมผมก็ยกพี่ก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาผมเลยไม่เดี๋ยวนะผมติดแล้วครับติดแล้วนะฮะตอนนี้ซึ่งในความเข้าใจปกติเนี่ยเราจะต้องกดออกจาก message ก่อนถูกไหมฮะครับกดออกจาก message ปั๊บไปที่ contact ครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าไปที่เบอร์ผมแล้วก็ให้กดโทรหาผมใช่ครับแต่ว่า Galaxy S3 นี่ยกขึ้นมาปั๊บโทรได้เลยใช่ครับผมจะทำการส่งคลิปของเทเลอร์หนังตัวนี้ครับให้ผมทำยังไงบ้างครับคุณประกบข้างหลังผมนะครับประกบหลังนี่เลยครับเดี๋ยวนะครับครับผมส่งคลิปไปหาคุณแล้วครับฮะนี่เรียบร้อยแล้วฮะนี่เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าอันนี้เขาเรียก S-beam ครับนะครับผมส่งเทเลอร์หนังเดี๋ยวนะครับกล้องจับเลยฮะจับเลยครับเข้าแล้วนะครับแสดงว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นเทเลอร์หนังที่พี่ผู้ชายบอกถูกไหมครับใช่ครับส่งเข้ามาปึ้งเนี่ยเข้าเลยเท่ที่สุดเลยเอาเนี้ยบเลยเอาเจ๋งเลยโอเคเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวพี่นับด้วยนะฮะเดี๋ยวเอาผมนับแน่นอนไม่เดี๋ยวคนเยอะไม่ใช่คนเยอะเดี๋ยวนะฮะครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวนะครับเอาอย่างครับพี่นับไปนะ1 2 3นะฮะเอาอย่างหนึ่งสองสามไปเลยครับทีนี้ขอกล้องหนึ่งนะครับมันจะดูดีไหมอ่ะคุณมาดูนี่เลยจะหล่อไหมผมกลัวกล้องกระเจงแต่ผมกลัวท่าแบบตรงข้างล่าง8ช็อตเนี้ยจะมีรูปเนี้ยขึ้นมาแล้วจะมีรูปนิ้วโป้งบอกว่ารูปเนี้ยเจ๋งสุดครับนะครับถ้าคุณดูใน8ช็อตนี้ช็อตแรกนะครับหน้าคุณเบลอครับหน้าเบลอหน้าคุณก็ยังเบลออยู่นะครับอันนี้ก็ยังไม่ค่อยมือเบลอเห็นมั้ยครับมือไหวเลยนะครับครับอันนี้หน้าเบลอครับมือนิ่งแล้วเลือกมั้ยแต่อันนี้หน้าคุณยิ้มมากขึ้นผมเข้าใจแล้วครับคือแสดงว่ารูปไหนเนี่ยที่เบสช็อตเลือกเนี่ยนะครับคือรูปไหนที่ถ่ายไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีการสั่นถูกมั้ยครับถูกครับมีการสั่นมีความเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยรูปมันไม่ชัดเขาจะไม่คุณหลับตาเขาก็จะไม่เลือกถ่ายรูปกับน้องอ้ําได้ป่ะอุ๊ยได้ครับ
เชิญเลยครับเพราะว่าอาจจะครั้งเดียวก็ได้ไหมฮะได้ครับได้ครับอาจจะครั้งเดียวในชีวิตผมอ่ะผมว่าผมมีโอกาสก็วันนี้แหละเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะโอเคครับได้หรือยังครับชุดเฮ้ยตายเลยนะครับตายเรียบร้อยครับนี่ลุงน้องอามครับอันนี้คือหนึ่งนวัตกรรมที่เราสร้างขึ้นมาเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเราไปถ่ายหลายคนชอบครับเซลฟ์คอนเทรตถูกไหมชอบถ่ายรูปตัวเองถูกไหมเวลาคุณถ่ายรูปตัวเองเนี่ยคุณต้องเอื้อมมือไปกดอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมันเสียเวลามากนะฮะอันนี้คุณก็แค่ขึ้นแล้วก็ชูมือถ่ายรูปเลยBy Nature นั่นเองนะคะงาน Exclusive ด้านหลังของเราก็เปิดพร้อมแล้วนะคะฉะนั้นเชื่อว่าทุกท่านตอนนี้คงอยากจะไปสัมผัสกับสมาร์ทโฟนอัจฉริยะเรื่องนี้กันแล้วนะคะเรียนเชิญทุกท่านได้เลยนะคะMy house, my rules, my pleasure.